สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอิร์ธนะคะอยู่ในช่วงของรีวิวสินค้าค่ะช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดย Nivea Makeup Care Micellar Water ค่ะ Nivea Micellar Water สูตรใหม่พร้อมช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนุ่มเด้งซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวกันว่าจะดีจริงไม่ได้อย่างนี้ก็ดีนะถ้าเยอะใช้ไปก่อนอันนี้แต่ก็ถือว่ามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะซึ่งตัวที่เราจะใช้วันนี้ก็อยากจะลองตัวใหม่บ้างเป็นเจ้าตัวสีม่วงเลยละกันเพราะว่าวันนี้ดูหน้ามันๆหน่อยเนาะแต่ว่าถามว่ามีสิวไหมมันก็ไม่มีนะก็ไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ว่าก็จะมาลองใช้ดูกันนะคะเนี่ยคือแปะไว้นี่ไม่ใช่ว่าเอามาทำตลกอะไรนะแต่คือเอาไว้ดูดพวกสิ่งปฏิกูลไม่ใช่ทุกคนสิบเอ็ดคนพวกเครื่องสำอางที่เราแบบว่าต้องการที่จะล้างออกนะคะเนี่ยแช่ไปสักพักหนึ่งประมาณนี้จากนั้นถามว่ารูดออกไหมเราก็รูดก็ได้นะไม่เฮ้ยเกินไปมากอ่ะไม่โฟกัสอีกแล้วเห็นปะวิเฮ้ยออกมาแรงมากน่ากลัวจริงดูดิเราคอยดูนะรู้สึกดีอ่ะก็เดี๋ยวเรามาซับทางหน้ากันเลยแล้วเราก็มาดูหน้าสดกันเลยจ้ะและนี่นะคะก็มารีวิวกันเรียบร้อยแล้วสำหรับนีเวียนะคะเอ้ยใช้ตัวไหนสีม่วงเนาะนี่โอ้โหคือหน้าดีมากแต่ว่ารู้สึกว่ามันเบาบางมากนะคะแล้วก็ไม่แสบหน้าแล้วก็มันเหมือนล้างน้ำเปล่าปกติอะแต่แบบเป็นน้ำเปล่าพิเศษอะเป็นน้ำจากสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยแบบล้างปื๊ดแบบออกหลุดหมดเลยเนี่ยนะคะเหมาะสำหรับกับอะไรรู้ไหมคะเหมาะสำหรับกับการที่จะไว้ใส่ในพวกแบบว่าเล่นสงกรานต์อะไรเงี้ยใครที่แต่งหน้ามาสวยกว่าก็คนที่จะเอาไปใส่ในปืนฉีดน้ำฉีดใส่หน้าอะไรประมาณนี้เขาขันอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะกับทุกคนเลยใครที่แต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากหน้าพังแล้วก็ย้ำนะคะว่าใครแล้วรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยนุ่มยังนุ่มอยู่เนี่ยดูดิเห็นปะดูดิมันรู้สึกไม่ตกค้างจริงนะดูดิรูดออกมาหมดเลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแสบหรือว่ารู้สึกว่าเจ็บหน้าเลยแบบเหมือนแบบเอาน้ำเปล่ามาล้างปกติแบบคือถ้าโดนสงกรานต์นี่คือไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบว่าเฮ้ยนี่นะฉันแต่งหน้ามานะแล้วมาโดนเนี้ยปึบไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวสินค้านะคะนีเวียนะคะนีเวียลืมนีเวียเมคอัพเคลียร์ไมเซร่าบอสเตอร์นะคะซึ่ง3สูตรนี้บอกแล้วนะคะว่าใช้แตกต่างกันนะคะและใครที่มีใบหน้าอะไรยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ชอบไม่ชอบหรืออะไรยังไงก็บอกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ